กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับช่วงนี้นี่ก่อนที่เราจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะของเลขเบอร์โทรศัพท์กันต่อเมื่อสักครู่พักเบรกโอ้โหโทรศัพท์นี่กลางกริ้งกลางกริ้งกลางเลยทำไมคะอาจารย์ไม่มีคนโทรมาเลยมีโอ้โหรับไม่ทันเลยนะฮะรับไม่ทันเลยค่ะแล้วแล้วตามสัญญาด้วยนะอย่าลืมนะฮะเวลาท่านใดที่จองแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมเพิ่งได้นำแผ่นมานะครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยที่ได้สั่งจองแล้วบอกชื่อนามสกุลผมติดตามนะท่านผู้ชมไม่ได้ทิ้งท่านเป็นบุคคลที่สำคัญเสมอจากแล้วเนี่ยแผ่นเงินทอนนาคจะอยู่ทำหน้าที่ในการหล่อพระศิวลีทำหน้าที่ในการหล่อนะครับเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระคุณจินดราชแล้วก็ทำหน้าที่ในการสร้างโบสถ์ขออภัยทำหน้าที่ในการสร้างพระสังฆสัตว์ด้วยฉะนั้นก็เป็นเงินทองนาคไงครับเราจะภูมิใจว่าแหมมีครั้งหนึ่งมีชื่อเราจารึกลงในองค์พระซึ่งหล่อหลอมนะครับไม่ได้ไปเขียนชื่อไว้เพราะว่าเวลาถวายไปนะผมไม่ค่อยได้นิยมเลยจะต้องมาจารึกชื่อจากมูลนิธิจากอัฏฐาจากท่านนู้นท่านนี้นะฮะเรารวมกันไงให้หล่อหลอมกันรวมใจภูมิใจพระนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ทุกชื่อนะทุกวันเดือนปีเกิดที่ในแผ่นทองเงินทองนาคนี้นะคะครูอัฏฐาจะเป็นคนลงให้เองเลยนักขละเตโชธาตนะฮะสัญญานะครับสัญญาว่าจะทำให้เป็นพิเศษแล้วก็ก่อนที่จะไปหล่อหลอมก็ต้องมีวงสรวงสการะเทวดาที่คุ้มครองตัวท่านด้วยแล้วก็ให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วผมทำจริงเพราะอย่าลืมนะฮะผมได้อุปโลกมานะพอเป็นเจ้าวิธีแล้วเราจะรู้แล้วว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่เสริมเติมเต็มให้มากที่สุดกับผู้ชมครับใช่แล้วครับพิเศษมากกว่าพิเศษวาระพิเศษแบบนี้นี่หาไม่ได้นะคะมาร่วมบุญร่วมกันต่อยอดต่อบุญกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะส่ง SMS เข้ามาในเรื่องราวของเลขเบอร์โทรศัพท์ขอเป็น4ตัวท้ายนะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนค่ะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็คำถามและจังหวัดด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีในวันนี้ได้รับพระศิวลีก็ได้นะคะ3องค์ด้วยกันหรือว่าอาจจะได้มีโอกาสได้พูดคุยต่อสายสดๆในรายการนะคะก็ส่งเข้ามาที่422-1606นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านใดที่ได้ทำบุญมาแล้วเนี่ยในเพจเนี่ยก็จะมีเพจของมูลนิธิอัฏฐาธรรมแล้วก็มิราเคิลจะเป็นธรรมเนียบบุญนะฮะว่าใครบูชาพระศิวลีจะได้ตรวจเช็คนะชื่อแล้วผมก็จะเอามาเขียนอย่างถูกต้องดีไหมครับท่านผู้ชมนะส่งมาเข้ามาครับโทรมาลงทะเบียนแล้วโทรมาจองแล้วเนี่ยก็ไปตรวจเช็คชื่อตัวเองก็ได้นะคะจะได้ทราบว่าโอเคเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ร่วมบุญรับจองพระอย่างแน่นอนถูกต้องนะมา SMS กันบ้างคุณกันธรรมนีค่ะเขานามสกุลปัญญาก็คุ้นไหมคะไม่คุ้นแล้วค่ะจุ่มปัญญาใช่ครับอันนี้หรือว่ากลุ่มภูเก็ตเหมือนกันกลุ่มคล้ายๆกันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามนะครับแต่ว่ากันธรรมนีนะฮะก็เป็นแฟนรายการมาตั้งนานแล้วนะครับ4941นะฮะเลขพวกนี้เป็นเลขคู่ครองคนใกล้ชิดนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพประมัยระยะใกล้ๆนี้สัปดาห์นี้เลยไม่ต้องไกลเลยนะครับว่าเลขมันฟ้องเลยว่ากำลังจะมีการป่วยเจ็บจากคนใกล้ชิดถ้าเป็นลูกนะฮะถ้าเป็นหลานพวกนี้นะฮะจะเข้ามาให้เรารับรู้แล้วเราก็ต้องมีโอกาสด้วยช่วยดูแลด้วยฉะนั้นเลขการป่วยเจ็บเกิดขึ้นคนใกล้ตัวแต่ถามว่าตัวเองนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลขนี้ทำกิจการอะไรก็ตามนะครับมักผ่านลื่นไหลดีเพราะว่ามีเลขธาตุไฟ2ตัวนะครับก็คือในส่วนตำแหน่งเขาเนี่ยมีเลข9กับเลข1เป็นเลขโภคทรัพย์เป็นเลขบริหารจัดการได้เก่งแต่ระยะหลังๆเนี่ยระวังเรื่องของการปฏิบัติน้อยลงหรือเปล่าถามตัวเองนะครับแล้วก็เดินสมาธิกสิณไปต่อเนื่องหรือกรรมฐานสมาธิวิปัสสนาใดที่คุณได้ทำสิครับแล้วก็แผ่กุศลจิตอหังสุกโตโหมิบุญจงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าด้วยอันนี้ฮะดีที่สุดครับลองทำตามนี้ก็จะดีครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณเริงฤทธิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์5959กำลังเป็นในหน้าขายที่ดินค่ะจะขายสำเร็จหรือเปล่าภายในเร็วๆนี้เร็วๆนี้รู้สึกว่ามีการเจรจาบ่อยขึ้นมีทั้งในหน้ารวงกับในหน้าของแท้ฉะนั้นในหน้าชุดในหน้ามีโอกาสเจอค่ะจ้าเอ แต่ก็ไม่ใช่ของจริงประสบการณ์ดีประสบการณ์ดีมามาค่ะเอาในใครมีที่เยอะบอกแม่ม่วยขายเก่งมากครับเอาฟังต่อยังไม่จบทีเนี้ยในจังหวะของเราเนี่ยจังหวะจากคนที่จะหวังมันหวังได้ไงแต่ระยะหวังของคุณเนี่ยถ้าดูจากหมายเลขเบอร์โทรขอดูข้างนี้ก่อน5959เป็นเลขที่สวยนะครับเป็นเลขที่สวยจริงแต่ว่าจังหวะจากโคนที่จะได้ยังครับจะละล้าละลังไปช่วงประมาณปลายๆนะฮะปลายๆกรกฎาคมต้นๆสิงหาจะมีการวางเงินแต่เป็นแปลงเลขก่อนนะฮะแปลงใหญ่ยังไม่ได้แล้วคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นในหน้าเป็นคนกลางเป็นพ่อค้าช่างจำนันจาช่างเจรจาต่อรองได้เก่งไฟเขียวเรืองฤทธิ์ลุยต่อจ้ะเห็นไหมล่ะบอกได้ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่กำกวมมันใช่ไม่ใช่สุดท้ายบัวแรงน้ำแต่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยไงของแต่ละคนที่ส่งเข้ามากันนะคะ
SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุภาพรเบอร์โทรศัพท์อ๋อคุณหนิงหนุ่งนี่เองคุณหนุ่งดิงอ๋อหนุ่งดิงครับเบอร์โทรศัพท์9287ดีไหมคะวันนี้เขาก็มาในเขาก็มาเนี่ยเอาของอะไรมาให้เหมือนกันมาร่วมบุญกันหนุ่งดิงนะครับลาเปลี่ยนร้านใหม่เลขการเปลี่ยนแปลงมันมีนะครับแล้ววันนี้ก็ถามเรื่องเลิกเปิดร้านด้วยหนุ่งดิงใช้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ข้างขึ้นจ้ะแล้วพยายามไหว้บอกกล่าวนะศรีกุรุเทพหรือครูบาอาจารย์ก็จะมีสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวใช้กระถางง่ายครูอาจารย์ยังวันถามีหังมันเตข้าพเจ้าขอกราบสักการะครูบาอาจารย์เป็นสรณะให้เกิดประโยชน์ด้วยเทอญนะฮะส่วน9287เป็นเลขขาลงเรื่องการเงินถ้าไม่ย้ายมีแต่หนี้ติดลบตลอดครับฉะนั้นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากเลข9ก็ดีเลข7ก็ตามเป็นเลขควรเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์นะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงมันตามระบบอยู่แล้วฉะนั้นใช้ต่อนะเลขดีอย่าไปโทษเลขค่ะนะแบบนี้แหละชัดๆกันแบบนี้นะอยากจะทำกิจการการค้าแบบใหม่ก็บอกกล่าวเข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณบวรนานเบอร์โทรศัพท์4713เป็นยังไงคะ4713นะเลขกอบกู้นะฮะไม่ใช่กอบกู้กระดาษแต่กอบกู้กระเป๋าสตางค์เยอะๆนะช่วงนี้ขากู้ครับถ้าใครก็ตามที่มีฟังดีๆนะฮะบ้านท่านอื่นด้วยนะใครที่มีเลข7เลข1หรือ4 714 471เนี่ยจะอยู่ซ้ายหรือขวาก็ตามเลขกู้เงินดีหยิบยืมขอไหว้วานสบายเขาว่าเลขเป็นคนใช้ไม่ใช่เราเป็นคนใช้นะไม่ใช่เป็นแจ๋วแต่เป็นคนใช้เงินได้เก่งแล้วก็เป็นคนใช้นิ้วชี้คนอื่นมีอำนาจฉะนั้นแล้วช่วงนี้เจรจาเยอะๆกู้หนี้ให้มากๆเพื่อประกอบธุรกิจนะอย่าไปหนี้เชิงลบอย่าไปหนี้การพนันไม่เอาระยะนี้กู้ผ่านครับถ้ามีลุ้นนะจะกลับมาทำธุรกิจทำกิจการกันนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพัชมนวงศาสืบค่ะคุณพัชมนส่งเบอร์โทรศัพท์มา4ตัวท้ายนี่คือ5671ถูกต้องนะคะนะครับค่ะอ้าว56756ดีดีต่อการค้าการขายดีต่อการที่ตัดสินใจแล้วก็ดีเป็นผู้นำแต่7มันโลเรื่องโลกลาภก็อยู่ตำแหน่งเสียนะฉะนั้นแล้วดีไหมระยะ7เนี่ยไม่ต้องนับมันนะครับ56เอาการค้าไว้ก่อนไอ้โชคลาภเลข1เนี่ยมันเป็นตัวเสริมแต่7เนี่ยมันตัวดับก็จริงซึ่งถ้าภาพรวมเราทำอาชีพอะไรข้าราชการหรือเปล่าไม่ใช่การค้าใช่ไหมครับพัชมนนะครับเธอทำอาชีพอะไรอยู่ครับทำการค้าไหมการค้าค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขายกาแฟการค้านะครับไฟเขียวผ่านตลอดใช้ได้ดีใช้ต่อไม่ต้องเปลี่ยนนะอย่าไปซื้อซิมใหม่แล้วที่สำคัญณตอนนี้เหมือนเราเองนะฮะอาจจะต้องคัดข้องหมองใจเพราะญาติเพราะพี่น้องเพราะคนที่ใกล้ชิดมีปัญหาหนึ่งการเงินกับการป่วยเจ็บเพราะว่าเลขการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพประมัยมันมากับคนใกล้เคียงที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ไงมั่วใช่ไหมฮะมันมีแฝงอยู่คำถามเชิญครับฮัลโหลอยากถามอาจารย์เรื่องแม่ที่ป่วยเจ็บอยู่ตอนนี้มันมีอยู่ใช่ครับว่าไงล่ะครับถามว่าจะดีขึ้นไหมครับใช่ค่ะท่านจะเดินได้ปกติไหมคะยังครับยังนะฮะคือถ้าถามว่าเรื่องของการเดินปกติเหมือนเดิมยากแต่จะโลฝันนี้มีครับนะฮะในช่วงเนี้ยเดือนนี้ไม่เป็นไรเดือนหน้าก็ยังสบายสบายแต่เพราะนี่เดือนอะไรมิถุนาพฤษภามิถุนากราพอเข้าวันที่7 8สิงหาตรงนั้นแหละครับเป็นตัวเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแล้วรู้สึกว่าป่วยเจ็บอย่างกระทันหันมีปัญหามีเหตุจะต้องปาชาปลายเช้าแล้วก็สันหลังต้องระวังนะฮะการพิงการเอ็นมีโอกาสชาปลายมือปลายเท้าหรือขั้นนะครับเล็กๆของอัมพฤกษ์ซึ่งไม่ใช่อัมพาตวิธีฟังก่อนการผ่อนคลายนะครับการใช้กายภาพบำบัดซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่บ้างใช่ไหมครับระดับหนึ่งระวังคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องตกหกล้มเฉียวกระแทกกับห้องน้ำพื้นที่ลื่นซึ่งมันจะมีบ่อยๆนะฮะแกไปเร็วแกประมาทนะฮะท่านต้องหาคนคอยประคับประคองในช่วงที่ผมบอกสักนิดหนึ่งครับนะมันจะมีซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะถามมาต่อไปครับอยากถามอาจารย์เรื่องบริวารค่ะอาจารย์ทำไมมันไม่ขึ้นเลยมันเยอะเรื่องมันเยอะจุกจิกหัวใจไล่ออกไปเลยครับโอ้โหใจเย็นแม่คุณเอ้ยเอาพอดีเขาเองเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่มีโอกาสได้เลือกเดี๋ยวเนี้ยเขาบอกว่าบริวารเนี่ยเลือกเจ้านายนะใช่ไม่มีทางที่ว่าเราจะไปเลือกอย่างงู้นอย่างนี้นายกนายขอให้ดีอย่างที่เราไม่ได้คือเราเนี่ยอยู่กับเขาเป็นพี่เป็นน้องใช่ไหมฮะมันก็ต้องทำอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าให้เขาเห็นใจเรามีวิธีเดียวให้สตังค์เยอะๆก็ไม่พอห่วงตั้งกับลูก
ยันยันพ่อแม่เขาอะใช่ไหมฮะเราอยู่อย่างนี้มาไงนั่นแหละนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อแก้ไม่ได้ครับแปลคุณกับยังอยู่เนาะเบอร์ใช้เบอร์เดิมได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวใช้ได้ใช้ได้คือผมบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์เล็กๆกับการป่วยเจ็บแต่ไม่เกี่ยวกับเราไงถ้าถามภาพรวมประมาณ 8-90% ที่ดีอยู่ฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์คะฝากขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะกอบเรื่องอะไรครับไอ้ที่อาจารย์ให้กท194พอดีช่วงจังหวะจองได้พอดีค่ะฝากขอบคุณค่ะอ๋อจองได้พอดีก่อนฮะที่ละวัดวงศาสืบจองได้ค่ะโอ้ยอาจจะเป็นแฟะโชคดีมากเลยก็ขอให้ถูกเลขนี้นะครับเลขอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ชัด194ค่ะทูขอให้มีโชคมีลาภไปนะครับนี่ๆๆจดกันใหญ่จดกันใหญ่ท่านผู้ชมเนี่ยได้หลายรอบแล้วค่ะแล้วแม่คือบ้านนี้ก็เป็นบ้านถูกหวยนะฮะถูกหวยนะฮะแต่ก็เอาสลากกินแบ่งเราอุดหนุนไม่ไปไหนถูกต้องตามกฎหมายภาษีคืนไปถูกประชาชนสาธุสาธุจ้ะขอให้ถูกหวยครับขอบคุณนะคะอาจารย์ถ้าได้ทรัพย์ก็จะร่วมบุญกับอาจารย์บ่อยๆค่ะอ๋อสาธุครับคุณรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาด้วยนะชาลิติค่ะนะชาลิติก็คือหัวใจประเดี๋ยวครับอ้าวสวัสดีแล้วกันสวัสดีครับนะครับโอเคอย่าลืมชมกาแฟร้านนี้อร่อยท่านนี้เขาบอกเลยค่ะปาฏิหาริย์ครูปาฏิหาริย์พระเห็นไหมล่ะอึ้งใช่ไหมท่านผู้ชมใครจะไปท่านส่งมาอย่างเงี้ยหมายเลขเบอร์โทรแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูแลเรื่องแค่เฉพาะเบอร์โทรนะที่ชมใหม่ๆที่มาดูนานๆเนี่ยไอ้เลขทะเบียนรถก็ปรากฏก็วิเคราะห์เนี้ยแต่ว่าเลขบางอย่างบอกได้บางอย่างก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ดูแลต่อดีไหมครับเอาละมา SMS กันต่อดีกว่ามาที่คุณมนรพัฒน์นะคะบนโทรศัพท์6997เบอร์นี้ดีไหมคะดีเวลาเปลี่ยนชื่อก็โอ้โหยาวยาวนะครับอ้าวมนรพัฒน์ถามว่าอะไรนะมวย6997เบอร์นี้ดีไหมคะ6997เบอร์นี้ไม่ค่อยดีขอเปลี่ยนได้ไหมครับอย่าลืมนะครับ2ตัว9อยู่2ตรงกลาง2ตัวเนี่ยมันเป็นตัวเรื่องโภคทรัพย์หายไปบริวารจะเสียดีตอนต้นจะเสียตอนปลายเฉพาะคุณนี้นะฮะถ้าถามว่าเลขอะไรมันดีเด่นเรื่องบริวารเลขที่จะแนะนำก็คือ1 1 1แล้วก็7หาเอาก็หาเอาอะนะฮะไม่มีก็17ก็จบนะฮะอยู่ในเบอร์นั้นใช่ไหมคะไอ้ถ้าเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยครับเอาเงินซื้อให้ลูกกินข้าวดีกว่านะครับจริงๆอะด่าก็ด่าไปไม่สนใจมันเรื่องจริงเนี่ยจนก็จนอยู่แล้วมาซ้ำเติมอีกนะฮะแต่ถ้ามันเชื่อมันรวยจริงก็สุดท้ายก็ใช้เบอร์เนี่ย17เอาไปมีโชคมีลาภไปแล้วกันสำหรับคุณมนรพัฒน์แต่ว่าคือ17ที่อาจารย์บอกนี่คือภายในเลขนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่คือ4ตัวอันนี้จะไม่เหมือนประชาชน4ตัวเนี่ยให้มีตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งซึ่งคุณเองเนี่ยมันมี7อยู่ตัวเดียวใช่ไหมฮะไอ้9 2ตัวมันอับเฉานะถ้าเชื่อเรื่องตัวเลขไงก็พูดถึงเรื่องตัวเลขอยู่นี่เราก็เปลี่ยนไปนิดนึงพอเปลี่ยนตัวเลขก็นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนเกินกำลังก็เสียตังก็ไม่ต้องเอาะนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยับเอาอนาคตการแต่ถ้ามีปัจจุบันเนี่ยการเจริญกรรมฐานสมาธิช่วยได้ดีกว่าเบอร์โทรร้านเบอร์โทรเชื่อผมคิดดีทำดีปฏิบัติดีควบคู่ไปด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณวรชาติเบอร์โทรศัพท์2147ผมพอจะมีความรักตอนไหนคะนี่เลขหวานใจมีนะครับเลข2ก็เลข4เนี่ยเป็นเลขคู่ธาตุคู่ความรักฉะนั้นแล้วเลขนี้สอนรักปากอกจะว่านกก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงแต่ว่าคุณเองเนี่ยคุณมีความอ่อนหวานอ่อนนุ่มละมุนละไมแล้วก็เป็นโจ๊กอะโจ๊กก็คือไฮเฮนะครับเป็นคนที่บันเทิงอยู่แล้วแต่เสียใจเวลามีความรักมักพัดภาคเพราะว่าเหตุแห่งเลข7นะทีนี้ฟังก่อนแล้วต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนคำว่าพัดภาคเนี่ยมันเกิดขึ้นเราคงยึดเลยครับเราเจอแล้วเราพยายามเนี่ยพาแฟนของเราคนใกล้ชิดไปทำบุญก่อนเลยแก่เคสหมายเลขก็ไม่ดีไปไหว้พระเจริญสมาธิแล้วก็ถวายเทียนคู่แล้วก็ปิดทององค์พระปฏิมาค่ะแล้วก็คิดดีทำดีต่อประเทศชาติมันก็ดีไปเองนะครับแต่สำคัญที่สุดคือเทียนคู่ไปทำซะวรชาติครับคือไปเจอคนรู้ใจก็พากันไปทำบุญกันก่อนเลยนะเอสเมสต่อมาค่ะเมื่อเวลาเจอคนรู้ใจนี่ทำไงหนูก็ทำบุญกับครูถาค่ะมันเกี่ยวอะไรกับผมเนาะทำบุญกับสองคนได้ไปทำบุญกันคิดว่าจะมีปฏิบัติดีเบอร์อะไรอ่ะคุณประภาดาเบอร์โทรศัพท์5302การงานบริวารการเงินแล้วถามว่าจะมีลูกไหมคะเป็น FC ใหม่ FC นี่คืออะไรแฟนคลับอ๋อหรือว่าน้ำหวานนะครับมาใช้กับเอามาดูอ๋อลองชมดิฮะรายการผมสบายสบายประภาดาใช่ไหมครับดูประภาดาเนี่ยนะครับเชื่อคนยากดีแล้วแหละที่มาเจอขึ้นผมเนี่ยฮะเพราะคุณเป็นคนชอบพิสูจน์เป็นคนชอบหาความคิด
แล้วก็เป็นคนชอบจับผิดคนอื่นฉะนั้นฟังดีๆระวานบริวารเนี่ยนะครับบางครั้งเข้ามาเกื้อกูลแต่สุดท้ายคุณลังเลสงสัยเยอะกังวลเยอะแต่การเงินช่วงนี้เลขไฟเขียวเกิดขึ้นก็คือเลข3แล้วก็เลข0เนี่ย30อยู่หมายเลขใครก็ตาม30003นะตำแหน่งที่3ที่4ก็ตามเนี่ยเป็นตำแหน่งเรื่องพวกทรัพย์เงินคล่องตัวครับเป็นคนหาเงินคล่องฉะนั้นมีลูกไหมคะจะมีลูกไหมคะไหมคะมียากเหลือเกินเอาฟังดีๆการที่มีอภิชาตบุตรมาเกิดในครอบครัว1ถวายทานเยอะๆนะทำบุญให้กับพระป่วยเจ็บมากๆแล้วอย่าลืมนะครับเวลานะคุณเนี่ยควรจะมีบุตรในช่วงที่เป็นธรรมชาติเยอะๆสังคมเมืองค่อนข้างมียากเพราะคุณเป็นคนที่เครียดกังวลต่อสิ่งรอบข้างเยอะฉะนั้น FC ใหม่ฟังนะไปชายทะเลแล้วก็ก่อนไปก็ไปไหว้อย่างไปสิทธิ์ศิษย์ก่อนไปไหว้ขอพรก่อนลูกจะได้เกิดมาดีๆแล้วก็มีนะมีบุตรอยู่เป็นผู้ชายด้วยแต่ฟังดีๆไม่ใช่ตอนนี้ถ้าจะมีบุตรเนี่ยให้บอกเลยว่าธันวามกรากุมภามีลุ้นลูกชายครับนี่เป็นไงล่ะท่านผู้ชมดูเลยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะเป็นคนใหม่เราจะได้พิสูจน์กันน่าส่งข่าวบอกกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากันบ้างดีกว่านะท่านผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้เพราะว่าจะได้ลุ้น3ท่านผู้โชคดีนะคะที่อาจารย์จะมอบพระศรีวลีมหาลาภเนื้อทองเหลืองเนี่ยเราจะแรนดอมผู้โชคดีประกาศการท้ายรายการนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะแผ่นเงินทองหน้าตรงนี้นะคะใครโทรเข้ามาบูชาหรือว่าโทรมาจองนะลงชื่อนะคะพระศรีวลีเองก็ตามหรือว่าพระสามกษัตริย์แบบนี้อย่าลืมนะคะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาสอบถามเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้ากันได้เลยนะส่วนตอนนี้โอเคพักการสักครู่ค่ะ